พูดถึงเรื่องการเกณฑ์ทหารวันนี้หนีไม่พ้นที่จะต้องพูดถึงเพื่อนของผมท่านสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมงานสงกรานต์กับงานเกณฑ์ทหารมันใกล้กันครับมันอยู่ในเดือนเมษาเหมือนกันดังนั้นตั้งแต่ผมเด็กๆก็จะเห็นเขาเกณฑ์ทหารกันหื้อคนก็ไม่รู้ตอนเราเด็กๆไม่รู้นะว่าเขาดีใจนะติดทหารหรือว่าไม่ติดทหารตกลงจับใบดำหรือใบแดงนี่ไม่รู้แต่พอเราโตแล้วเรารู้ว่าอ๋อที่เขาเฮ่ๆกินเหล้าฉลองกันหลังจากเสร็จงานการจับใบดำใบแดงแล้วคือได้รับใบดำดังนั้นวันสงกรานต์ในวันนี้เราต้องพูดถึงเรื่องการสาดน้ำแล้วน้ำที่ถูกสาดหนักที่สุดสาดมาที่ท่านสุทินคลังแสงท่านสุทินคลังแสงถูกสาดน้ำไม่ใช่เรื่องสาดน้ำเรื่องการเกณฑ์ทหารนะครับตอนนี้น้ำที่ซัดมาที่ท่านสุทินก็คือน้ำปรับครม.ตามข่าวบอกว่าคุณสุทินจะถูกปรับออกจากรัฐมนตรีกลาโหมครับแล้วก็มีคุณหมอชนน่านด้วยเรื่องปรับคณะรัฐมนตรีนี้ผมพูดกับท่านมาหลายครั้งแต่แน่นอนไม่สามารถจะระบุได้เพราะมันยังไม่มีจริงแต่มีแน่ถ้าถามบอกทำไมมีแน่ผมก็อธิบายมาแล้วว่ามา6เดือนแล้วจะต้องเกิดเหตุการณ์ในอนาคตเรื่องการยุบพรรคการเมืองบางพรรคที่จะมีสัดส่วนอะไรต่างๆแตกต่างกันไปรวมตลอดถึงปัญหาต่างๆที่ท่านเห็นอยู่ในหน้าหนึ่งสือพิมพ์เนี่ยท่านไม่ต้องไปตกกระจายนะครับแต่แน่นอนหนังสือพิมพ์เขาต้องลงกันให้สนุกสนานทำไมผมถึงบอกไม่ต้องตกกระจายนี่มติชนลงบอกว่าโผครม.ออกแล้วสุทินชนน่านหลุดคู่นายกควบกลาโหมสมศักดิ์นั่งสาธารณสุขพออ่านข่าวนี่ข่าวออนไลน์นะเดี๋ยวดูข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้อีกทีหนึ่งคือบอกปรับครม.แล้วโผออกแล้วโผออกแล้วกับปรับครม.แล้วนี่คนละเรื่องนะคำว่าโผออกแล้วหมายความว่าเขาเตรียมจัดรายชื่อเรียบร้อยแล้วบอกท่านนะครับยังไม่มีจัดเพราะไม่น่าจะมีใครรู้จริงแต่จะบอกไม่รู้จริงก็ไม่ได้เพราะว่าสื่อสำนักข่าวใหญ่ๆเนี่ยเขากล้าลงถึงขนาดบอกโผครม.ออกแล้วมติชนเนี่ยไทยรัฐก็ออกไทยรัฐก็พูดในทางเดียวกันครับเรื่องท่านสุทินนี่ท่านสุทินนี่เป็นข่าวหลุดโผครม.รัฐมนตรีกลาโหมนี่มาหลายรอบแล้วนะตั้งแต่เดือนก่อนนู้นแต่ไทยรัฐให้รายละเอียดอีกบอกว่าที่ต้องปรับท่านสุทินออกเพราะท่านเศรษฐาจะออกจากกระทรวงการคลังมานั่งรัฐมนตรีกลาโหมเองแล้วจะมอบให้บุคคลหนึ่งคือคุณพิชัยนะครับคุณพิชัยคนนี้เป็นที่ปรึกษานายกอยู่แล้วชื่อเอาละคุณพิชัยท่านนี้ท่านนามสกุลอะไรผมไม่แน่ใจผมไม่ค่อยคุ้นชื่อท่านแต่วันนี้ผมบอกท่านว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะว่าการปรับคณะรัฐมนตรีนั้นในระบบประชาธิปไตยแบบอังกฤษเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วพรรคการเมืองอื่นๆเป็นอย่างไรผมไม่รู้แต่พรรคไทยรักไทยตั้งแต่มีมาจนถึงวันนี้เนี่ยจนถึงเพื่อไทยเนี่ยผมก็คุ้นเคยกับการปรับคณะรัฐมนตรีไม่มีปัญหาอะไรมากแน่นอนครับคนถูกปรับออกก็ไม่พอใจ
แต่ว่าในโครงสร้างของตั้งแต่ไทยรักไทยขึ้นมาเป็นนายกแล้วมีการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะก็จะเป็นปัญหาบ้างบางส่วนแต่ว่าหลักๆไม่มีปัญหาทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นเพราะผมอยู่ในทางการเมืองมาตั้งแต่ก่อนไทยรักไทยตั้งเนี่ยปรับครม.สมัยก่อนนั้นบอกสูตรได้ไม่ยากสูตรที่หนึ่งคนออกทุนนะครับสองสูตรที่สองขาใหญ่บ้านใหญ่จ่ายทุนอันนี้ต้องได้สามมีการงัดกันนะครับในพรรคถ้างัดกันแล้วขาใหญ่ต่อขาใหญ่งัดกันขาใหญ่งัดขาย่อยงัดแล้วหัวหน้าพรรคไม่มาเคลียร์เรื่องครม.เป็นปัญหาแต่ส่วนใหญ่ก็เคลียร์กันได้ยกเว้นประยุทธ์นะเพราะประยุทธ์มันไม่ได้ถนัดที่จะอยู่ในระบบประชาธิปไตยมันถึงได้ปั่นป่วนตั้งแต่กรณีที่ขับคุณธรรมนัสออกจากรัฐมนตรีช่วยนั่นยังไงครับแล้วก็ในช่วงรัฐบาลประยุทธ์ตอนปลายปี2ปีเนี่ยปั่นป่วนที่สุดเพราะประยุทธ์มันเป็นคนถือเจ้ายศเจ้าอย่างโถปรับให้ธรรมนัสได้ไปเป็นรัฐมนตรีก็เพลาไปแล้วนะครับเอาละดังนั้นวันนี้ที่ผมบอกนั่นคือบริบทเก่าที่ผมเคยเห็นแต่อยู่ในพรรคไทยรักไทยนี่ไม่ใช่เนื้อนาบุญแบบนั้นครับด้วยเหตุนี้แหละผมถึงบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่จะมาคุยกันแต่ว่าเรื่องนี้ผมอาจจะเอาไปคุยกับท่านในตอนอื่นเพราะประเด็นที่วันนี้จะคุยกับท่านคือเรื่องของการเกณฑ์ทหารในเรื่องการเกณฑ์ทหารเนี่ยบังเอิญมันมีข่าวปรับคณะรัฐมนตรีโดยคุณสุทินอาจจะหลุดเนี่ยผมก็เห็นสัญญาณอะไรบางอย่างนะครับคือตอนที่มีการประชุมเรื่องเมียวดีที่ว่าเมียวดีแตกจำได้ไหมครับนายกเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงด่วนนั่นแหละปรากฏว่าท่านสุทินไม่ได้รับเชิญเข้าไปแต่จะบอกว่าไม่ได้รับเชิญเลยจะถูกปรับออกก็ยังไม่มั่นใจนักครับเพราะว่ามันยังไม่มีข้อมูลขนาดนั้นแต่ถ้าจะถูกปรับออกจริงๆในเร็ววันเนี่ยนายกอาจจะไม่เชิญอันนี้เป็นสิทธิในอำนาจของท่านเศรษฐาว่ากันจริงๆแล้วคุณสุทินนั้นตอนที่เขามีการมีข่าวเรื่องรัฐมนตรีให้ลาออกจากส.ส.นั้นคุณสุทินเป็นคนหนึ่งที่ไม่ลาออกจากส.ส.ก็ทำให้เรามองได้ว่าคุณสุทินก็รับทราบบางอย่างว่าถ้าไม่ได้ถ้าลาออกจากส.ส.นี่พอถูกปราบครม.ออกแล้วตีนลอยเลยและจิตวิญญาณของคุณสุทินและจิตวิญญาณของผู้แทนราษฎรที่เลือกตั้งมาหลายสมัยนี่นะครับผมว่ายังไงเขาคิดว่าไม่เป็นรัฐมนตรีก็ขอให้เป็นผู้แทนราษฎรเพราะนี่คือความผูกพันแต่ว่าเรื่องนี้ถ้ามองถึงบทบาทของคุณสุทินนั้นการอภิปรายไม่ผมเรียกว่าไม่ไว้วางใจแต่ไม่ได้ลงมตินะที่อภิปรายซักฟอกที่ฝ่ายค้านอภิปรายนั้นน่ะคุณสุทินก็ตอบได้เข้าเป้านะฮะเข้าตากรรมการหลายสำนักข่าวก็ชื่นชมคุณสุทินว่าตอบได้ดีคือแบบตอบแบบชนิดที่ฝ่ายค้านก็อึ้งเลยครับนะแล้วไม่หยาบคายไม่ได้ดูถูกดูแคลนแต่หยิกหยอกแต่รู้ว่าคุณไม่รู้ข้อมูลเนี่ยครับเป็นข่าวหนึ่งเท่านั้นเองนะสุทินชี้ฝ่ายค้านอภิปรายเกือบ 90% เป็นเรื่องเก่าเห็นไหมเปรียบเอานักมวยไม่พร้อมขึ้นสังเวียนการอภิปรายจึงออกมาแนวนี้
ดังนั้นถ้าคือคนมีประสบการณ์ฝีไม้ลายมืออย่างสุทินนั้นในเรื่องสภานั้นต้องยอมรับว่ามีฝีมือความมีฝีมือนี่เลยอาจจะต้องกลับไปทำงานสภา ส่วนข่าวภายในนะหมอชนน่านถ้าใครจะบอกว่าการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้คนนั้นผิดคนนี้ผิดเลยต้องถูกปรับไม่ใช่ครับหมอชนน่านเนี่ยจริงๆไม่ได้มีอะไรผิดเท่าที่ผมดูนะแต่มีอันหนึ่งที่จำเป็นก็คือสภาตอนนี้เนี่ยมีความจำเป็นอะไรบางอย่างที่จะต้องหาคนมานั่งแทนจริงๆหมอชนน่านเนี่ยถูกวางตัวเป็นประธานสภานะครับตั้งแต่ต้นแต่มันเกิดปัญหาความขัดแย้งกันตอนตั้งรัฐบาลนะครับเพราะว่ามีการต่อรองเรื่องประธานสภากับนายกรัฐมนตรีและสุดท้ายหวยเลยไปออกที่ท่านวันนอว่าจริงท่านวันนอนี้ท่านก็อาวุโสมากอายุท่านมากและผมก็รู้ว่าสุขภาพท่านตามธรรมชาตินะครับคน 70-80 แล้วนี่ก็สุขภาพก็จะมีปัญหาดังนั้นมีความเป็นไปได้ที่อาจจะสลับตำแหน่งหลายอย่างเพื่อความเหมาะสมเพื่อให้เป็นเรื่องเป็นราวนี่นะดังนั้นเรื่องนี้เป็นไปได้ส่วนมีข่าวที่ผมคนรู้จักทั้งนั้นท่านชัยยาพรหมมาเป็นรัฐมนตรีช่วยผลงานดีฮะอาจจะผลงานดีเกินไปก็ได้นะเรื่องจับหมูเถื่อนก็เลยมีข่าวออกมาเอาละเรามาดูการเกณฑ์ทหารซึ่งเป็นงานของคุณสุทินนะครับเกณฑ์ทหารที่จบไปแล้วตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่12แต่ผมต้องเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าเรื่องเกณฑ์ทหารนี่มันเป็นงานสำคัญกว่าทุกปีโดยเฉพาะปีนี้เพราะเป็นปีที่มีการท้าทายต่อเรื่องนโยบายยกเลิกการเกณฑ์ทหารของพรรคก้าวไกลเขาแล้วเป็นความคาดหมายของคนหนุ่มคนสาวพ่อแม่ของคนหนุ่มคนสาวที่ลูกจะต้องเข้าสู่การเกณฑ์ทหารเราพูดกันตรงไปตรงมาครับไม่มีใครอยากให้ลูกไปทหารเกณฑ์เอาอย่างนี้ก็แล้วกันถามว่าทำไมไม่รักชาติเหรอผมว่าอันที่หนึ่งการเกณฑ์ทหารเนี่ยนี่ผมพูดในเชิงปรัชญาเอาให้เต็มๆไปเลยนะมันคือซากเดนของระบบทาสในสมัยอยุธยาอย่าลืมว่าไอ้ที่เราบอกว่าโอ้สมัยพระนารายณ์สมัยกษัตริย์องค์นั้นสมัยอยุธยาเราเจริญรุ่งเรืองมีไอ้นี่มันอันนี้โฆษณากันเฉยๆของจริงเนี่ยน่ะระบบทาสนะครับพวกทหารเกณฑ์ทั้งหลายก็คือทาสหรือไพร่ที่อยู่ในการควบคุมของระบบศักดินาเพราะว่าในระบบโบราณนั้นความล้าหลังของกลไกของระบบนั้นกษัตริย์และขุนนางเนี่ยเขาจะมีดีกรีที่เรียกว่าศักดินาแล้วก็ถือครองที่ดินแล้วในที่ดินนั้นเนี่ยขุนนางแต่ละคนเนี่ยจะมีศักดินาถือครองที่ดินก็จะมีไพร่มีทาสอยู่ทำงานอยู่ในพื้นที่เพื่อจะหาเลี้ยงเจ้านายนะครับแล้วก็ฝึกอาวุธกันด้วยก็เป็นทหารมีศึกสงครามมาก็ไปรบกันอย่างนี้แหละดังนั้นการเกณฑ์ทหารเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นซากเดนของระบบทาสเนี่ยเราดูจากครูฝึกที่กระทำกับทหารเกณฑ์เนี่ยเราเจอทหารเกณฑ์เสียชีวิตจากการถูกซ้อมจากการลงโทษไม่เว้นแต่ละปีแล้วดูเหมือนมันจะไม่ขาดหายไปได้ครับเรื่องนี้ดังนั้นไอ้ข่าวอย่างเนี้ยมันก็ไม่ทำให้พ่อแม่หรือพี่น้องเขาอยากจะได้เข้ามาให้ลูกเขามาเป็นเกณฑ์ทหารหรอกอันที่หนึ่งนะอันที่สองค่าตอบแทนเนี่ยมันไม่คุ้มกับค่าแรงงานแล้วคนในวัยอย่างนี้เขาต้องไปทำมาหากินเพื่อเลี้ยงครอบครัวอันที่สาม
ค่าตอบแทนนอกจากไม่คุ้มแล้วนี่ค่าตอบแทนยังถูกอมอีกเว้ยอันที่สี่มีเรื่องราวเยอะแยะที่ทหารเกณฑ์นั้นเรื่องอื้อเฉาเรื่องการทุจริตเรื่องการกินเงินเบี้ยเลี้ยงรวมตลอดทั้งกินเงินทหารที่ถูกจับใบแดงแต่พอมีสตังก็เอาเงินเดือนโอนให้เจ้านายแล้วตัวก็ไปทำงานก็มีอีกดังนั้นเรื่องของทหารเกณฑ์นี่มันไม่มีบวกฟังกันดีกว่าคุณสุทินมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมก็ต้องเจอกับการท้าทายนโยบายเรื่องการยกเลิกการเกณฑ์ทหารบอกท่านตรงๆเลยนะครับกองทัพยังไม่อยากให้เลิกเกณฑ์ทหารเพราะยังไม่เชื่อมั่นในระบบการยกเลิกการเกณฑ์แล้วก็สมัครกันกลัวจะกำลังไม่พอและที่สำคัญก็คือทหารเกณฑ์ก็ถูกใช้ในการรัฐประหารเป็นประจำที่มายิงประชาชนไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์พฤษภาธมินปี35เหตุการณ์ลาดประสงค์ปี53ก็เป็นผลมาจากการใช้ทหารเกณฑ์นี่แหละที่เจ้านายก็ใช้อำนาจเด็ดขาดนะครับทำการฝึกให้สูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองคือต้องขึ้นอยู่กับเจ้านายอย่างเดียวกับครูฝึกเขาฝึกกันอย่างนี้มันใช้ระบบทาสแหละมาฝึกกันมันถึงได้เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาแล้วทหารเกณฑ์นี้เมื่อถูกเจ้านายกระทำอย่างรุนแรงได้แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ไปตีรันฟันแทงเจ้านายช่วยก็เกิดเป็นลัทธิอุปถัมภ์เจ้าบุญนายคุณกันขึ้นเมื่อเป็นอย่างนี้การยกเลิกการเกณฑ์ทหารจึงเป็นความชอบธรรมด้วยเหตุผลในยุคสมัยใหม่ที่สุดครับอย่างน้อยที่สุดถ้ายกเลิกการเกณฑ์ทหารเท่ากับตัดอำนาจในโครงสร้างและวัฒนธรรมแบบทาสออกไปแล้วก็ให้เขาสมัครถ้าคุณทำกับเขาไม่ดีเขาก็ไม่สมัครกำลังคุณก็ไม่พอนะในเรื่องนี้เนี่ยผมถึงพูดถึงเรื่องของอำนาจของประชาชนในปีใหม่นี้เราต้องพูดถึงเรื่องอำนาจของประชาชนถ้าท่านเข้าใจบอกว่าอำนาจของประชาชนคือเกณฑ์ทหารกูก็ไม่ไปเกณฑ์ได้ไม่ใช่นะครับกฎหมายเนี่ยมีแต่ว่ากฎหมายการเกณฑ์ทหารก็ต้องเคารพสิทธิของประชาชนคำว่าเคารพสิทธิไม่ได้หมายความว่าประชาชนมีสิทธิที่จะไม่ยอมเป็นทหารไม่ใช่ครับแต่การเคารพสิทธินั้นคุณจะใช้เขาอย่างทาสไม่ได้คุณจะทำร้ายเขาแล้วไม่มีคดีไม่ได้แต่เรื่องอย่างเนี้ยมันจริงเป็นเรื่องท้าทายแล้วคุณสุทินมาอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้จะทำยังไงคุณสุทินก็ไม่มีทางอื่นเพราะนโยบายรัฐบาลนี่แน่นอนผมไม่ไปปกป้องเรื่องนโยบายเรื่องการเกณฑ์ทหารของพรรคเพื่อไทยแต่เป็นนโยบายที่ไม่ปะทะกับทหารเพราะทหารยังต้องการสิ่งเหล่านี้อยู่คุณสุทินก็เลยต้องเล่นเกมออกมาในลักษณะขอให้มีการสมัครเป็นทหารโดยสมัครใจนะครับเสนอผลประโยชน์ในเรื่องที่จะเป็นทหารต่อจะติดยศได้เรียนหนังสือเรียนหนังสือแล้วก็จะจัดคลาสให้ประโยชน์ทุกอย่างแต่คุณสุทินก็คาดว่าจะมีคนรับคนจะสมัครเป็นทหารเนี่ยโดยไม่ต้องเกณฑ์เนี่ย 60-70% ว่างั้นเถอะพูดง่ายๆเหลือการเกณฑ์น้อยลงแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วเปล่าครับมาน้อยฮะมาประมาณ50-48-49% นี่ถ้าจะพูดกันจริงๆแล้วนี่ผมก็คิดว่าดูจากยอดจากข่าวนี้นะครับไทย PBS เมื่อวันที่1เมษายอดเกณฑ์ทหารปี67จำนวน 8.5 หมื่น
เหลือจับใบแดงใบดำประมาณ 40,000 ครับก็เท่ากับมีคนสมัครแล้วประมาณ 40,000 ก็ประมาณ 50% ถ้ามองกันจริงๆแล้วก็แสดงให้เห็นว่าประชาชนนี่รักชาตินะถ้าเปิดโอกาสให้ก็มากันแต่ไม่มาหมดเพราะอะไรผมว่าลึกๆเนี่ยคนยังไม่ไว้ใจระบบทหารอย่างนี้อย่างที่เป็นอยู่นี่แหละครับดังนั้นการเกณฑ์ทหารระหว่างเป็นทหารโดยสมัครใจกับออกกฎหมายยกเลิกการเกณฑ์ทหารมันคนละเรื่องมันคนละเรื่องผมถึงบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าผมเป็นคุณสุทินนะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะผมรู้แล้วว่าการเป็นรัฐมนตรีนั้นมันไม่ยาวนานอยู่แล้วเป็นครั้งหนึ่งๆเนี่ยเราต้องฝากผลงานถ้าเราจะถามว่าเราไม่กับนโยบายพรรคเขาจะเอาอย่างนี้เราจะทำยังไง คนมีฝีมือเนี่ยมันต้องทำได้มากกว่านั้นผู้ใหญ่ในพรรคอาจจะมองนโยบายว่าประนีประนอมกับทหารในเรื่องนี้แต่เราเป็นรัฐมนตรีเราสามารถที่จะทำอะไรให้มันมีดอกผลกลิ่นหอมออกไปไม่แน่ครับผู้ใหญ่ผู้กรรมการบริหารพรรคอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้น่าชื่นชมนะสุทินนะอาจจะไม่ตรงนโยบายไม่ใช่ไปยกเลิกการเกณฑ์ทหารแต่ทำให้ประชาชนมองเห็นแสงสว่างอันนี้ทำได้นะเป็นเทคนิคครับเทคนิคยังไงอันที่หนึ่งผมก็เป็นนักการเมืองแล้วผมก็รู้ว่าบางสิ่งบางอย่างมันทำยังทำไม่ได้แต่เราขยับเข้าไปถ้าเป็นผมเป็นคุณสุทินนะผมจะตั้งคณะกรรมการศึกษาเตรียมการเพื่อยกเลิกการเกณฑ์ทหารครับส่วนจะยกเลิกได้เมื่อไหร่อีกเรื่องนึงแต่ศึกษาเลยครับตั้งคณะกรรมการร่วมเลยภายใน1ปี2ปีว่ากันไม่แน่ครับจะพลัดจะผูกระแสมันมาปั๊บพวดออกไปได้เลยครับนี่คือปฏิรูปกองทัพทันทีแต่แน่นอนขณะนี้ยังปฏิรูปไม่ได้แต่ปรากฏว่าท่านสุทินเล่นบทที่จะเอาใจทหารมากกว่าเมื่อเอาใจฐานมากกว่าภาพลักษณ์ของคุณสุทินที่มีความเก่งกล้าสามารถทางสภาก็น่าจะไปทำงานสภา ผมบอกนี่ไงโอกาสที่จะได้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมมันไม่ง่ายโอกาสที่จะได้เป็นรัฐมนตรีนั้นไม่ง่ายอยู่แล้วยิ่งจะได้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมยิ่งไม่ง่ายมันต้องฝากผลงานทางความคิดการตั้งคณะกรรมการศึกษาเพื่อเตรียมการยกเลิกการเกณฑ์ยกเลิกกฎหมายการเกณฑ์ทหารนี้ไม่ผิดครับและเป็นอำนาจที่รัฐมนตรีจะทำได้วันที่ผมเป็นประธานสภาเนี่ยเป็นประธานกรรมการเนี่ยผมรู้ว่าการที่จะเอาประเทศไทยไปผูกโยงกับศาลอาญาระหว่างประเทศ ICC นั้นเนี่ยยากมากยากด้วยข้อจำกัดต้องมีมติของสภาหลายอย่างหลายคนก็ยังเห็นว่ามันยากอาจจะไปกระทบกระเทือนต่อเบื้องบนแต่ประธานกรรมาธิการที่ชื่อนายสุนัยได้ตั้งคณะกรรมการศึกษาโดยเริ่มต้นจะเชิญประธานศาลอาญาระหว่างประเทศมาเยือนสภาครับจะให้เป็นแขกของประธานสภาแล้วก็ตั้งคณะอนุกรรมธิการขึ้นแล้วครับมีตัวแทนตำรวจมีตัวแทนทหารคุณกลัวมากใช่ไหมว่าถ้าเราเข้าไปเป็นลงสัตยาบันกับศาล ICC แล้วจะเกิดผลกระทบกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้ให้เลิกกลัวซะมาศึกษาด้วยกันมีตัวแทนอัยการมีตัวแทนศาลมีตัวแทนตำรวจมีตัวแทนทหารหลายฝ่ายมานั่งประชุมกันเพื่อที่จะเตรียมการเชิญประธานศาลอาญาระหว่างประเทศให้เข้ามาในประเทศไทย
ป็นแขกของสภาทำจดหมายเชิญไปแล้วครับดังนั้นถ้าไม่มีการรัฐประหารการเชิญมาไม่ผิดอยู่แล้วนี่ครับเป็นเกียรติซะอีกแล้วก็จะเตรียมการให้เข้าเฝ้าในหลวงเลยคือให้ความหวาดกลัวเนี่ยมันหายไปซะขั้นที่หนึ่งก่อนแล้วค่อยๆเดินต่อไปดังนั้นไอ้เรื่องใหญ่ๆในการยกเลิกมันต้องเริ่มนับหนึ่งครับต้องเริ่มนับหนึ่งแต่นี่ก็เป็นการเสนอความเห็นจากข้างนอกแต่ประสบการณ์ที่ผมมีผมก็ทำแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ตลอดรอดฝั่งเพราะเรื่องใหญ่ๆการจะเอาประเทศไทยไปผูกโยงกับศาลอาญาเหล่าประเทศเราเห็นว่าดีแน่จะได้มึงจะได้เลิกรัฐประหารสักทีมึงจะได้เลิกฆ่าประชาชนสักทีเนี่ยนะครับแต่ว่ามันยากลำบากก็ค่อยๆผลักแต่งานนี้ท่านสุทินเลือกผลักโดยการหาทางให้คนมาสมัครซะแล้วไม่พูดถึงเรื่องเตรียมการยกเลิกเลยก็เสียคะแนนไปเข้าใจนะแล้ววันนี้ในหมู่เยาวชนก็ยังทำการต่อต้านอย่างกรณีของคุณเนติวิทย์นั้นถือว่าเป็นไอดอลของคนหนุ่มสาวเขาจริงๆเขาไม่ต้องเกณฑ์ทหารก็ได้เขาก็เรียนรอดอสิเขาเป็นจบเขาอยู่ในมหาลัยนี่แต่เขาไม่นะครับเขาตั้งใจไม่เกณฑ์ทหารเลยไม่คงจะไม่ได้เรียนรอดอด้วยนะครับเนติวิทย์ประกาศจุดยืนต่อต้านบังคับการเกณฑ์ทหารทำอารยะขัดขืนไม่ร่วมคัดเลือกขอแลกคุณภาพชีวิตพลเมืองแม้รู้ว่าผลทางกฎหมายจะเป็นยังไงนี่เห็นไหมดังนั้นนี่คือกระแสการต่อต้านของประชาชนในรูปการต่างๆกระแสนี้ไทยรัฐจับกระแสได้ครับใครก็จับได้เสือก็จึงมีบทความนะครับเมื่อวันที่6เมษาปีนี้ยกเลิกเกณฑ์ทหารคือคำตอบสุดท้ายที่ชายไทยต้องการรัฐบาลและกองทัพไม่ควรถ่วงเวลาอีกต่อไปเห็นไหมกระแสอย่างนี้ครับมันเป็นกระแสที่เรียกร้องดังนั้นทุกปีที่มีการเกณฑ์ทหารเนี่ยผมบอกท่านตรงๆนะผมจะรู้สึกไม่สบายใจไม่สบายใจนี่คืออะไรนั่นก็คือมันจะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องการเกณฑ์ทหารในหลายรูปแบบมากแทนที่จะพูดถึงปัญหาเรื่องการเกณฑ์ทหารกลับกลายเป็นเรื่องของข่าวโจ๊กข่าวโจ๊กเหล่านี้เนี่ยมันเหมือนกับการดูถูกประชาชนนะประชาชนเหมือนข้าเหมือนทาสวันนี้ไปจับใบดำใบแดงทำท่าตลกตลกพอได้ใบดำปั๊บอุ้ยตีลังกาดีอกดีใจเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ทำไมไม่ตั้งคำถามกลับไปว่ามึงเอาสิทธิ์อะไรมาบังคับการเกณฑ์ของกูวะนอกจากกฎหมายพ่อแม่ก็จำยอมหมดผมไม่ได้ตำหนิติเตียนแต่ว่าไอ้ความภาพเหล่านี้ผมเห็นทุกครั้งและผมรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่ผมรู้สึกว่าระบบทาสเนี่ยมันถูกฉาบสีด้วยดาราหนังฉาบสีด้วยการสนุกสนานไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็น่าเชื่อถือนะจับพระนาคปกมาพอให้มาไปจับก็ได้ใบดำเป็นเรื่องไสยศาสตร์ไปรู้เละเทะไปหมดโดยเฉพาะนะครับเอาดารามาเป็นภาพฉาบให้เห็นว่าดารายังรักชาติเลยแล้วพวกคุณทำไมไม่มาเกณฑ์ทหารกันล่ะผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะดาราเนี่ย
มาเกณฑ์ทหารเนี่ยอาจจะมีสิทธิพิเศษหรือเปล่าก็ไม่ทราบอาจจะไม่เหมือนทหารเกณฑ์ทั่วไปอย่างกรณีนี้เปิดรายชื่อดาราเข้าเกณฑ์ทหารปี67ลูกชายนักร้องนักแสดงดังถึงคิวปีนี้เห็นไหมเคยไปตามข่าวไหมว่าดาราดังๆที่เป็นเกณฑ์ทหารเนี่ยไม่ได้ยากลำบากเท่ากับพลทหารทั่วไปมีไหมนี่ครับนี่ไทยรัฐก็เลยลงไม่รู้ดารานี่ก็ชื่อเจ้านายเจ้าขุนลูกพ่อเจนี่ครับก็จะมีข่าวอย่างเนี้ยมาฉาบสีให้การเกณฑ์ทหารดูมีความชอบธรรมมากขึ้นแล้วก็มีข่าวตลกนะครับที่ดูทำให้คนรู้สึกว่ามันเป็นความบ้าๆบอๆแบบชนิดที่สะใจกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนี่ครับมี LGBT มาเกณฑ์ทหารอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมเอาภาพสวยๆโอ้คนนี้โอ้ยทำไมทหารเกณฑ์เดี๋ยวนี้นี่คนมาจับใบดำใบแดงเป็น LGBT เขาจะรับหรือเปล่าก็ไปฮือฮากันเรื่องอย่างนั้นไปแต่ไม่ได้มองเข้าไปในแก่นของระบบว่ามันอย่างเรื่องนี้ก็พอจับได้ใบแดงก็ร้องไห้เห็นไหมร้องไห้แล้วก็มีคนก็แซวกันต่อบอกหาคนซักผ้าแทนกูได้แล้ว นี่ LGBT ก็มาจับเราก็ติดภาพอยู่อย่างเงี้ยครับกับภาพประหลาดๆยกตัวอย่างภาพนี้ท่านจะเห็นความแปลกประหลาดของแม่ที่ไปเชียร์ลูกไม่รู้เชียร์ใดใบดำหรือใบแดงลองดูหน่อยนะฮะคนแบบนี้สองตีบอกนอนรอบ่ได้ขออ้างทงคงหลายใจคือมีไม่ทนนะจับได้ใบแดงลาคำแพงไปกับคนอื่นเจ็บซ้ำใดแต่อายต้องฝืนหมายเลข28พี่หลงรักเธอเข้าแล้วนักแม่ยอดยาดีหัวใจพี่ดวงนี้ยินยอมให้เธอเป็นคนยึดครองท่านจะเห็นว่าคนที่ไปจับใบดำใบแดงเนี่ยไม่มีใครคิดหรือสำนึกเลยว่าสิทธิของท่านคืออะไรท่านเป็นเจ้าของอำนาจท่านเป็นเจ้าของประเทศดังนั้นท่านมีความชอบธรรมที่จะในเสนอการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแต่ยังว่านะครับนี่คือพลเมืองไทยที่ถูกครอบงำความคิดจนสูญเสียความสำนึกความเป็นเจ้าของประเทศไปแล้ว
ดังนั้นเรามาดูกระบวนการการจัดการอย่างที่ผมว่านี้อย่างกรณีของอีกทีหนึ่งนะของคุณเนติวิทย์อันนี้แหละคือจิตสำนึกจริงที่เป็นเจ้าของประเทศจิตสำนึกจริงที่สำนึกในเชื่อมั่นในอำนาจของประชาชนเขาก็เลยจัดกระบวนการต่อต้านนะครับไม่ใช่แต่คุณไม่ใช่แต่คุณเดชวิทย์ทำเท่านั้นนะการวิจารณ์เรียกร้องความเท่าเทียมตามมาอีกกรณีคุณอ้นคุณอ้นนี่ไม่เคยเกณฑ์ทหารเหมือนกันครับมีการตั้งคำถามในโซเชียลนะว่าคุณอ้นนี่ไม่ได้เกณฑ์ทหารทำไมกลับมาเมืองไทยแล้วไม่ถูกจับมีคนถามอีกแต่จริงๆมันอาจจะมีปัญหาหลายอย่างอันที่หนึ่งมีใครกล้าจับไหมคุณอ้นจับไปเกณฑ์ทหารมีใครกล้าไหมนี่คือระบบอภิสิทธิ์อยู่ในประเทศไทยมันมีอยู่แล้วอันที่สองอาจจะขาดอายุความไปแล้วครับคดีอันที่สามอันนี้เขาไม่เปิดเผยนะเขาถือบัตรประชาชนอเมริกันหรือเปล่าถ้าถือบัตรประชาชนอเมริกันก็ไม่มีสิทธิ์เกณฑ์เขาอันนี้พูดกันนี่ครับไม่มีใครกล้ามีแต่ได้ถามแต่ไม่มีใครกล้าจับคุณอ้นนะดังนั้นกระบวนการที่ต่อต้านที่มันเกิดขึ้นขณะนี้คือคุณเนติวิทย์นะฮะที่เอาพลพรรคออกมาถือป้ายประท้วงนะครับแล้วก็แน่นอนยังต้องสู้กันอีกยาวแล้วอีกอันหนึ่งก็คือต่อต้านการเกณฑ์ทหารเลยเกิดขึ้นนะครับเป็นที่เป็นข่าวเกิดที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางพรุ่งนี้จะเกณฑ์ทหารใช่ไหมมีมือดีไปปิดป้ายต่อต้านการเกณฑ์ทหารครับนี่ยกต่อต้านการเกณฑ์ทหารที่เหตุเกิดที่โรงเรียนอนุบาลเกาะคาอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางเพราะตรงนั้นใช้เป็นสถานที่จับใบดำใบแดงนี่ครับภาพที่ปรากฏชัดลงหน้าหนังสือพิมพ์แต่เป็นหนังสือพิมพ์ออนไลน์นะนี่เห็นไหมฮะนี่ผู้จัดการลงมีป้ายแปะไว้เลยครับก็เรียกว่ามันเป็นสัญญาณเห็นว่าวันนี้ประชาชนต่อต้านการเกณฑ์ทหารและนี่คือการต่อต้านนั้นจะเป็นใครไม่รู้แต่นี่คือการสำนึกในสิทธิของประชาชนเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ไปจับใบดำใบแดงแล้วก็ต้องทำอะไรบ้ๆๆอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะก็เพราะเขาไม่มีทางเลือกแล้วเขาไม่เข้าใจแล้วเรื่องนี้เนี่ยผมอยากจะให้ท่านเห็นการเปรียบเทียบเพราะว่าท่านอาจจะบอกว่าอ้าวแล้วประเทศอื่นเขาทำยังไงประเทศอเมริกาเขาเกณฑ์ทหารตอนช่วงสงครามเวียดนามแล้วประชาชนครั้งแรกๆเขาไปตอนหลังประชาชนแบบคุณในชีวิตเนี่ยก็ก่อความคิดขึ้นก่อตัวทางความคิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นการประท้วงทั่วประเทศเลยคือประท้วงการเกณฑ์ทหารก็คือประท้วงสงครามนะฮะแล้วหลังจากเสร็จสิ้นสงครามเวียดนามแล้วเนี่ยการเกณฑ์ทหารก็ถูกยกเลิกวันนี้อ้าวไม่มีเกณฑ์ทหารแล้วจะเอาพลทหารที่ไหนมาใช้ล่ะที่อเมริการับสมัครครับแล้วเขาก็สร้างค่านิยมความสำคัญของทหารผมได้เห็นความเป็นจริงเมื่อก่อนผมก็ไม่เข้าใจผมเคยไปที่เหตุการณ์แห่งหนึ่งที่รัฐเท็กซัสผมไปดูเขาแข่งเขาเรียกแข่งเรดิโอคนขี่ม้าพยศคนขี่วัวพยศอย่าลืมว่าอเมริกานี่เขาเริ่มต้นเศรษฐกิจดั้งเดิมเมื่อ200ปีนี้จากการทำปศุสัตว์นะครับแล้วก็ทำการเกษตรขนาดใหญ่ต้องมีม้ามีวัวเขาก็มีการปราบจับม้าป่ามาฝึกดังนั้นไอ้การขี่วัวพยศขี่ม้าพยศนี่จึงกลายเป็นวัฒนธรรมที่ปีหนึ่งเขาจะต้องจัดกันทีหนึ่งเป็นงานก็เลยงานโรดิโอที่เท็กซัสแล้วผมมีโอกาสไปดูตอนที่ผมอยู่เท็กซัสตอนนั้น
ปรากฏว่าผมเจอแล้วผมแปลกใจก่อนที่จะเริ่มต้นเนี่ยเขาประกาศว่ายินดีต้อนรับคณะทหารที่มาร่วมงานมาดูงานในวันนี้และเขาก็กล่าวให้เราเนี่ยชื่นชมนะครับผมบอกเฮ้ยเขาชื่นชมทหารอย่างนี้เชียวเหรอไอ้ผมพูดเองเนี่ยมันบางทีมันท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยสุนัยมึงรู้ได้ไงวะคุณไม่ใช่คนอเมริกันอยู่แค่นี่ผมก็อยู่มา10ปีนะผมก็พอรู้ว่าเขาให้เกียรติทหารดังนั้นการเป็นทหารเนี่ยในระบบอเมริกันไม่ใช่เอามาเป็นทาสนะประเภทใช้พลทหารซักกางเกงในซักถุงเท้ารองเท้าทำไม่ได้ครับนายทหารทำเองครับผมก็รู้จักกับพลทหารที่เขาเกณฑ์ทหารเข้าไปเขาสมัครเป็นทหารเนี่ยนะผมเคยถามเขาเหมือนกันเขาบอกนายไม่ใช้เรื่องนี้นายทำเองขัดรองเท้าก็ทำเองนายพลก็ทำเองนายพันก็ทำเองต่างคนต่างทำเขาก็ทำตามหน้าที่ในหน้าที่ของทหารแต่ไม่ใช่ทหารรับใช้เป็นขี้ข้าแบบนั้นทำไม่ได้ดังนั้นผมวันนี้อยากจะเอาคนหนึ่งมาเล่าเรื่องนี้ให้ท่านฟังเป็นอเมริไทยเป็นคนไทยที่ทำมาหากินอยู่ในอเมริกาจนกระทั่งเป็นซิติเซนอยู่นานจนเห็นผลว่าอะไรเป็นอะไรให้เขาเล่าให้ท่านฟังดีกว่าเผื่อท่านจะได้มีข้อมูลในการศึกษาเปรียบเทียบดูก็แล้วกันครับนี่คือข่าวสารที่ขาดหายไปนะครับคนๆนี้ชื่ออะไรผมยังไม่บอกให้ดูหน้าตาก่อนผมพูดเรื่องการเกณฑ์ทหารนะครับหรือว่าการเป็นทหารของคนอเมริกันนะครับว่ามันเป็นอย่างไรแน่นอนครับที่อเมริกาเนี่ยเขาเลิกเกณฑ์ทหารไปตั้งแต่สมัยหมดสงครามเวียดนามแล้วจำได้ไหมครับที่ว่าตอนนั้นแม้กระทั่งมูฮัมหมัดอาลียังต้องหนีไปอยู่แคนาดาตอนนี้ว่าเหตุการณ์ที่มันมีเหตุการณ์ที่เพิ่งเนี่ยเรื่องเกณฑ์ทหารเพิ่งผ่านไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะผมก็ไปเจอบางเนี่ยผมอยู่คอนโดยามเนี่ยร้องไห้เลยบอกว่าต้องไปเป็นทหารก็เกณฑ์ทหารบอกว่าต้องเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างนู้นอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าเขาเสียใจมากที่เขาต้องไปเป็นทหารแต่เรื่องแบบเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยเขาภูมิใจมากเลยนะครับเขาไปรับสมัครในการเป็นทหารเนี่ยโดยเฉพาะพ่อแม่เขาจะพาลูกเขาไปเรียนผมมีร้านอาหารนะคนเพื่อนบ้านเขาก็มา congratulation แล้วถ้าเราจะสังเกตให้ดีนะสังคมอเมริกันเนี่ยเขาแบบว่าจะชื่นชมทหารของเขามากชื่นชมแบบไหนชื่นชมแบบว่าเขาให้เกียรติมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นก่อนขึ้นเครื่องบินเนี่ยเขาจะเรียกทหารขึ้นก่อนนะก่อนที่จะเป็น business class หรือ first class ด้วยซ้ำนะแล้วเราก็จะสังเกตเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามีหลายๆครั้งที่เขาให้เกียรติทหารของเขาอันนี้ผมว่าเป็นอะไรที่เราต้องภูมิใจนะครับและผมคิดว่าสาเหตุที่สำคัญที่สุดก็คือทหารอเมริกันเขาไม่ยุ่งการเมืองครับก็ผมเชื่อว่าผมอยากเห็นเมืองไทยวันหนึ่งค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับถ้ามันมีความจำเป็นยังเปลี่ยนไม่ได้ก็ด้วยเหตุผลอะไรไม่ทราบแต่วันหนึ่งผมหวังว่าคนคงจะไปสมัครเป็นทหารมากกว่าที่จะไปจับเขามาเกณฑ์ทหารผมคิดว่าผมขอทิ้งไว้แค่นี้นะครับท่านได้ทิ้งท้ายคำพูดไว้อันหนึ่งก็คือทหารอเมริกันเขาไม่ได้เล่นการเมืองเขาไม่มายุ่งเกี่ยวกับการเมืองสำคัญนะการรัฐประหารในอเมริกาไม่มีการใช้ทหารมาควบคุมประชาชนจากการรัฐประหารถูกใช้มาเพื่อจะควบคุมประชาชนต่อต้านเลยสังหารประชาชนไม่มีที่อเมริกาไม่มีซึ่งอันเนี้ยครับมันต่างจากประเทศไทย
ดังนั้นพวกผู้นำทหารทั้งหลายนี่แหละคือต้นเหตุที่ทำให้กองทัพเสื่อมความเชื่อถือของประชาชนแล้วการที่จะให้ทหารทำตามคำสั่งไปสังหารประชาชนได้นั้นมันก็มีทางเดียวเท่านั้นแหละครับมันต้องฝึกให้ทหารเป็นทาสเข้าใจนะและเรื่องนี้จึงไม่ได้จบแค่นี้นะครับไม่ได้จบเท่านี้ที่บุคคลที่เล่าให้ท่านฟังนั้นเนี่ยคือคุณอำนาจสุนทรวัดนี่ในเพจของท่านที่พูดถึงเรื่องนี้ท่านไปดูได้นะครับตอนนี้ท่านสัมภาษณ์อยู่ในคลิปของท่านในใน YouTube ของท่านนิพัทธ์ทองเล็กพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กนะครับสัมภาษณ์ชีวิต60ปีในอเมริกาโดยอำนาจสุนทรวัดคือคนนี้ท่านได้ยินอาจจะชื่อคุ้นๆท่านเป็นน้องชายของคุณแสงชัยสุนทรวัดจำได้นะครับเป็นอดีตผู้อำนวยการอสมทและเมื่อวันที่11เมษายนปี2539นั้นพี่ชายท่านถูกลอบสังหารจากปัญหาความขัดแย้งและผลประโยชน์ที่คนที่รับสัมปทานนั้นไม่พอใจแล้วก็มีเป็นเรื่องอื้อฉาวมากนะครับเมื่อ30น่าจะเกือบ30ปีมาแล้วแล้วก็เป็นน้องชายของคุณสมชายสุนทรวัดนะครับที่เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคไทยรักไทยดังนั้นถ้อยคำที่ผมได้มานี่ได้มาจากเว็บไซต์ของท่านนะครับแต่ถามว่าเรื่องนี้จบแค่นั้นไหมไม่จบเลยครับวันนี้มีการขยายความคิดไปอีกเพราะปัญหารากเหง้ามันไม่ได้ถูกแก้ไขดังนั้นวันนี้เราจะทำบอกเอาแค่แค่สมัครเป็นทหารโดยสมัครใจแล้วก็ให้ผลประโยชน์กันแล้วกันเนี่ยมันถึงไม่บรรลุผลไงแต่ว่าไม่บรรลุผลนี่ก็ถือว่าได้เยอะนะครับวันนี้ปีนี้ได้ประมาณ 50% คนสมัครเนี่ยแต่ว่าเหนื่อยกว่าที่จะต้องแก้รากฐานของมันเพราะมันมีปัญหาหลายอย่างปรากฏว่าวันนี้มีการให้ยกเลิกสารทหารด้วยครับในไทยอีนิวนะครับเมื่อปีนี้เมื่อวันที่9เมษายนให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหารไม่พอต้องยกเลิกสารทหารด้วยนี่ก็คือความคิดของมวลชนและยกรูปธรรมเรื่องทหารฆ่าผู้หญิงขึ้นศาลทหารทำให้ทหารเสมือนจะมีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตทำผิดกฎหมายอาญาก็มีศาลของตนเองนี่ยังไม่พูดถึงจับพลเรือนขึ้นศาลทหารในช่วงที่ทหารปกครองประเทศไอ้ยุทธยึดอำนาจกูก็ขยายอำนาจศาลทหารมีปัญหาเรื่องใครต่อต้านประยุทธ์มันก็จับขึ้นศาลทหารดังนั้นความเป็นทหารของเมืองไทยเนี่ยมันจึงมีหลายมิติมากที่ทำให้ประชาชนคนที่มีความเข้าใจต่อปัญหาการเมืองเนี่ยต่อต้านแล้วก็เห็นว่ามันไม่ไหวจริงๆศาลทหารก็เป็นเรื่องปกติที่ควรจะมีได้แต่ความรู้สึกของประชาชนว่าคุณเล่นพวกกันเนี่ยคุณใช้ระบบสายอำนาจบังคับบัญชากันนี่เขาเลยไม่เชื่อถือจริงๆศาลทหารนั้นก็มีความเป็นธรรมในระดับหนึ่งนะครับแต่เนื่องจากภาพลักษณ์ของทหารเนี่ยมีลักษณะเป็นเขาเรียกเป็นกลุ่มอินกรุ๊ปอ่ะคือเล่นกันช่วยเหลือพวกกันแล้วเอาระบบพวกพ้องมาเล่นนะครับดังนั้นเราถึงได้เห็นข่าวเรื่องพลทหารถูกใน10ครูฝึกกระทืบตายไม่ถูกดำเนินคดีสักทีอาจจะมีการดำเนินคดีแต่ว่าภาพที่มันออกมานี่มันไม่ได้รับการกระทำสาสมกับการกระทำผิดนั้นอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับนี่ข่าวอย่างเงี้ยเห็นไหมครับก็ถูกกระตุ้นรูปธรรมของอำนาจที่แสดงตัวออกมาผ่านการเกณฑ์ทหารทำให้เห็นว่าชีวิตมนุษย์ในประเทศนี้ไร้อำนาจแค่ไหน
อย่างที่ผมเรียนท่านแล้วแล้วเคยสักทีไหมครับถ้าผมเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะอย่างที่ผมบอกจะตั้งคณะกรรมการแล้วในหน้าที่ในคณะกรรมการนั้นสร้างกระแสมวลชนขึ้นดีครับไปฟังเสียงของบิดามารดาของทหารเกณฑ์ทั้งหลายเขาคิดอย่างไรนะฮะตรงเนี้ยถ้ารัฐมนตรีกลาโหมสั่งทำลงไปละแหมไอ้การต่อต้านไม่ให้ยกเลิกกฎหมายนี้เนี่ยมันจะถูกคลื่นซัดไปเลยครับนี่ก็เลยดังนั้นถ้าท่านสุทินยังได้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมอยู่ก็ลองพิจารณาอย่างนี้ก็ได้เนาะแต่ถ้าไม่ได้เป็นแล้วก็หมดเวลาที่จะแสดงบทบาทนี้ก็น่าเสียดายครับน่าเสียดายเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความรู้แต่ว่าไม่ได้ใช้ความกล้าหาญในการขับเคลื่อนในสถานการณ์ที่ตัวเองได้มีอำนาจในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมแม้ว่าจะมีไม่ได้เป็นไปตามเพราะพรรคไม่มีนโยบายเช่นนั้นแต่เราสามารถทำได้เพราะเราไม่ได้ฝ่าฝืนนโยบายใหญ่ของนายกแต่เราสร้างกระแสให้เห็นถึงข้อดีข้อเสียข้อดีข้อเสียแล้วสังคมมันจะปรับขบวนไปเองครับนี่คือข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่การหายไปในประเทศไทยนะครับ